สวัสดีครับชาวแอนทิงแกนแล้วก็บิ๊กไนบอทนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีก1กันเจ็ดของ Vivo นะครับ Device นะครับนั่นก็คือ Garmin Vivo Fit นั่นเองนะครับสีม่วงอลังฉ่างขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับสำหรับ Garmin Vivo Fit นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการจับการเคลื่อนไหวซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับในการที่รีวิวครั้งนี้ผมไม่ได้ใส่มันออกไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาปกตินะครับในช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงนะครับแดงยาวมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งบอกว่าเรานั้นเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับก็ในส่วนของตัวนี้เราสามารถกดค้างเพื่อซิงโครไนซ์ได้หรือกดค้างอีกทีครับก็จะต้องยกเลิกก่อนต้องกดนะครับกดเพื่อให้มันเข้าสู่โหมดสลีปนะครับซึ่งจะเป็นการกับจับการเคลื่อนไหวของเรานะครับเราเลือกกดออกนะครับในตัวนี้สามารถจับ Heart Rate Monitor ได้นะครับแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับสายนั้นมีให้2อันก็คือว่าจะเป็น S นะครับก็คือสายนี้กับ L นะครับอีกสายนึงนะครับจุดเด่นคือราคา 4,800 บาทซึ่งถือว่าเป็น Wearable Computer ที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถทำได้หลายอย่างก็คือบอกเวลาได้แล้วก็บอกการเดินได้นะครับแต่ว่าจะใช้สมบูรณ์แบบได้ก็ต้องมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะนำเสนอต่อไปครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับจะใช้ชื่อว่า Garmin Connect นะครับซึ่งเราสามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า1ชิ้นนะครับซึ่งครั้งนี้เราได้เชื่อมกับ Vivo Fit เอาไว้นะครับก็คือตัวนี้ในตัวของ Vivo Fit เราสามารถตั้งค่าได้ต่างๆนะครับก็คือกำหนด Heart Rate Zone ได้ Sleep Time ได้นะครับซึ่งจะกำหนดอัตโนมัติของเครื่องนะครับคอมมูนิตี้เราสามารถดูได้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงนี่ครับต่อไปดีว่าผมได้แอดเพื่อนเข้าไปแล้วแท็กนะครับก็คือว่ากิจกรรมเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโฮมเนี่ยก็คือเราสามารถบอกข้อมูลได้นะครับการเดินการนอนการอะไรพวกนี้นะครับก็เราสามารถดูสถิติอื่นๆได้นะครับเป็นวันต่อวันนะครับแต่ว่าต้องรอโหลดข้อมูลกันพอสมควรนะครับในส่วนของกิจตัวนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาอะไรออกไปบ้างนะครับซึ่งถ้าหลายคนใช้งานก็จะมีการบอกแท็กต่างๆครับเป็นรางวัลนะครับโหวตเพื่อนได้นะครับแล้วก็รวมถึงเวลานอนเวิร์กเอาท์ในพวกนี้เอ็กซ์ไซส์ท่าอะไรบอกได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทุ่มเทสุขภาพอีกอันนึงนะครับสำหรับเนื่องจากพอเป็นราคาถูกนะครับGarmin Vivo Fit จึงมีความสามารถในการถอดเปลี่ยนสายได้แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้1ปีนะครับถือว่าเป็น Wearable Computer ที่มีความทนทานพอสมควรแล้วก็กันน้ำได้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 4.0 นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็น USB ขนาดเล็กที่ชื่อว่า ANT Plus นะครับก็สามารถเชื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสำหรับGarmin Vivo Fit ถือว่าเป็น Wearable Computer ที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ใช้งานได้อเนกประสงค์ที่สุดอีกชิ้นนึงนะครับเท่าที่ในรีวิวมานะครับแต่ว่าเรายังมี Wearable Computer อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งฮอตมากนะครับในสมัยที่ยุคที่ Wearable Computer กำลังดังนะครับก็คือจอบน Up 24นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปเร็วๆนี้นะครับก็บอกกันไปก่อนนะครับแต่ว่าบทความ Battle คงขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวของ Vivo Fit ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ